้นมิวไมเซล่าคลีนซิ่งน้ำนมข้าวโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวเด็กๆของเรานะคะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนเลยนะคะโอ๊ตมิลค์เมเซล่าค่ะคลีนซิ่งน้ำนมข้าวโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวค่ะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อที่ตายลางคลิปได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวเรากันเลยดีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจริงๆหนักหน่วงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นประเด็นของเจมมอยค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณแม่นางก็มีข่าวแบบซุบซิบซุบซิบมาตลอดเลยเนาะจริงแต่นางก็บอกว่าสำหรับคนที่ด่านางว่าแบบเป็นสองหัวอะไรเงี้ยนางก็ยอมรับ อ่ะรอบนี้เนี่ยนางมาทิ้งบอมค่ะว่าแม่ตัวจริงเนี่ยเตรียมแฉเน็ตไอดอลค่ะหลังจากเอาลูกไปบงการคือตอนแรกอะตอนที่ฉันเห็นนะพาดปุ๊บใช่ปะมันมีชื่อคนหนึ่งติ้งเข้ามาในหัวใช่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องติ้งชื่อคนหนึ่งแน่นอนมาต่อที่ข่าวเรากันดีกว่าสัปดาห์นี้นะคะไม่ได้หยุดพักกันเลยค่ะสำหรับข่าวเมาส์ซุบซิบนะคะจากเพจขี้เมาส์อย่างเพจเจมอย108นั่นเองซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะได้เปิดประเด็นใหม่เล่นเอาชาวเผือกเนี่ยหูผึ่งตาผึ่งกันเลยทีเดียวค่ะโดยเพจดังเนี่ยระบุว่าอุ๊ยแม่ตัวจริงกำลังจะออกมาแฉเน็ตไอดอลรายนึงที่เอาลูกตัวเองไปแล้ววงการทุกอย่างกูต้องอยู่ทีมใครก่อนรอบนี้เรียกได้ว่าหาทีมกันแล้วจริงกูจะเข้าทีมใครถึงจะแบบชนะอะไรอย่างงี้จริงเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแซ่บสุดๆเลยค่ะแล้วคือลูกเพจเนี่ยพอเห็นเจมอยเนี่ยโพสต์แบบนั้นออกไปเนาะก็ต่างเข้ามาเดาต่างๆนานว่าเป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยเดาไปหาเน็ตไอดอลสาวคนนึงเนี่ยบอกว่าเนี่ยคนที่บอกว่าแม่น้องเอาน้องมาคืนไม่กี่วันต่อมาก็เอาของใช้เด็กไปทิ้งอะนะหูยสอบผ่านค่ะถ้าคิดไม่ผิดนะคะคนที่มีดราม่าเรื่องการศึกษาค่ะเรียนน้อยแต่มีงานดีๆทำใบขนาดนี้พอได้เนาะ เขาบอกว่าไม่ใช่บอตอแต่เขาเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยนะแล้วก็บอกว่าแน่นอนแล้วก็มีการโยงไปถึงเด็กคนนึงชื่อนางเลยก็แล้วกันบาร์ตี้เนาะที่เป็นสาวสองที่แบบค่อนข้างที่ประสบความสำเร็จเป็นไอดอลชื่อดังพอสมควรคือก่อนหน้านี้นางก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องลูกเพราะว่านางเอาลูกของพี่สาวมาเลี้ยงแล้วพี่สาวก็คือเอาคืนไปก็เลยเกิดประเด็นดราม่าขึ้นแล้วก็มีประเด็นเรื่องออกมาไลฟ์สดพูดถึงการศึกษาว่าเรียนแค่นี้พอก็มีงานดีๆทำเหมือนกันอะไรเงี้ยคนก็เลยโยงไปว่าพอเพจดังอย่างเจ๊มอยเนี่ยออกมาพูดว่าเกี่ยวกับลูกเป็นเด็กไอดอลเอาลูกมาเลี้ยงคนก็เลยนึกถึงตอนแรกฉันก็นึกถึงนางนะใช่ต่อมาเนี่ยบาร์ตี้เนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ที่เพจเจมอย108เนาะว่าตื่นมาก็มีคนส่งให้มาดูเต็มเลยไม่ใช่บาร์ตี้จ้าโอ้ยเน็ตไอดอลเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวเด้อ อยากหาทำกันเอาไปว่างานนี้ที่ชาวเน็ตก็คือหน้าแตกยับเลยจริงแล้วอยู่ดีๆเจมอยก็มาคอมเมนต์ว่าแบบเขาบอกว่าเจมอยบอกว่าไม่ใช่บอตอเด้อใช่ไหมไม่ใช่บอตอเด้อรอแอนนาแอนนารู้ดีที่สุดแล้วก็แท็กหาพี่อันนาทีวีภูเลยจ้ะคุณแม่นี่รู้ทุกเรื่องเลยเหรอจริงคุณแม่คุณไม่ต้องพูดแล้วนะเรื่องนี้คือทุกคนอยากรู้มากเหมือนพอมีข่าวเมาส์เนี่ยต้องมีชื่อคุณแม่ตลอดเลยจริงคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าสัปดาห์เนี้ยเปิดสัปดาห์มาด้วยความเดือดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้มีแต่เรื่องแต่ราวมากแล้วยิ่งพอมาเรื่องนั้นยังไม่วายเลยเรื่องเมื่อวานมาวันนี้อีกแล้วคือวันนี้ก็มีหลายประเด็นมากที่เกิดขึ้นในรอบวันคือไม่รู้จะเล่าข่าวไหนก่อนเลยทีเดียวต่อมาก็พอหลังจากที่สาวบัตตี้เนี่ยได้มาตอบคอมเมนต์ใช่ไหมคะก็มีหลายคนแบบก็ยังมาเดาว่าเป็นนางอยู่เรื่อยแต่คือก็เหมือนเขาแก้ตัวแหละว่าไม่ใช่เขาเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าสรุปแล้วจะเป็นใครกันแน่จะเป็นเจมอยออกมาเฉลยจะเป็นคุณพี่อันนาออกมาเฉลยเพราะว่าเนี่ยเมื่อวานก็เรื่องเน็ตไอดอลวันนี้เน็ตไอดอลเนี่ยจะมีเน็ตไอดอลคนไหนโดนแชร์อีกหรือเปล่าจริงคือตอนนี้เหมือนท็อปฟอร์มของวงการเน็ตไอดอลหรือเปล่าสะเทือนเลยนะวงการสะเทือนแล้วนะแล้วขุดกันมาแชร์เองหรือยังไงนั่นน่ะสิก็ต้องรอดูเขาบอกว่าเน็ตไอดอลเนี่ยที่รับเด็กมาเลี้ยงเนี่ยไม่ได้มีแค่น้องบาร์ตี้แค่คนเดียวเท่านั้นยังมีท่านอื่นอีกก็ต้องรออย่างที่เจมส์บอกว่ารอพี่อันนาละกันออกมาพูดดีกว่าเนาะ
จริงจริงอย่างพี่นาเองแกก็รับอุปการะลูกใช่ไหมใช่อย่างนานิสาก็รับอุปการะเหมือนกันแล้วก็มีใครอีกอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ก็คือเยอะอยู่ที่แบบรับอุปการะเด็กนะก็เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยที่โยงไปหาบาร์ตี้เพราะว่ามันเป็นข่าวดังมาก่อนใช่มันเป็นข่าวดังแต่ว่าถ้าจะคอมเมนต์เนี่ยเราก็แนะนำว่าอยู่ในขอบเขตก็พอคอมเมนต์ดีๆเนาะรอให้คนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาออกมาพูดดีกว่าค่ะค่ะข่าวนี้ก็คือโอเคเคลียร์ไปรอแค่ผู้รู้อย่างพี่อันนาเนี่ยออกมาพูดว่าสรุปแล้วใครกันนะคะคุณพี่คือเปิดมาขนาดนี้แล้วเขาก็น่าจะเดี๋ยวก็คงรู้เองแหละอ่ะมาที่ข่าวต่อไปเลยค่ะเป็นข่าวของสาวปุ้มปุ้ยเรียกว่าก่อนที่นางจะท้องนี่นางเผ็ดมากเป็นคุณแม่แบบแซ่บเลิศแต่พอท้องเริ่มโตตอนนี้กี่เดือนแล้วไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจเลยค่ะแต่คือท้องกำลังโตแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ประมาณตอนแรกประมาณ 4-5 เดือนอ่ะท้องแทบไม่โตเลยอ่ะใช่ด้วยความที่เป็นลูกคนแรกด้วยแล้วนางก็ตัวเล็กแบบขนาดเราไม่ท้องเรายังมีบุ๋มหมดอ่ะเขาบอกว่าก่อนท้องเนี่ยว่าเผ็ดแล้วตอนท้องก็เผ็ดเข้าไปอีกเออหน้าอกหน้าใจที่มันมาด้วยกับการตั้งครรภ์เนี่ยก็คือแบบสะบึมมากคุณแม่เพราะก่อนหน้านี้คุณแม่ก็คือแบบชอบมาแต่งตัวแล้วก็แบบลุกไปฝากครรภ์ลุกไปอัลตราซาวด์อะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหทำให้ทุกคนแบบอะไรเงี้ยแบบท้องฉันก็สวยได้อะไรประมาณนี้จนกระทั่งตอนนี้คือท้องนางก็คือเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มเห็นชัดแล้วว่าท้องนะอะไรเงี้ยเนาะอ่ะท้องโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับคุณแม่คนสวยปุ้มปุ้ยพันธิพานะคะภรรยาสาวของหนุ่มกวินดูวานั่นเองที่ปัจจุบันเนี่ยเธอตั้งครรภ์ได้22สัปดาห์แล้วหรือประมาณ5เดือนนั่นเองและปุ้มปุ้ยก็เพิ่งจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่พัทยามาซึ่งแน่นอนว่าแม่ปุ้มปุ้ยเนี่ยไม่พลาดจะนุ่งแซบท่อนบนเป็นบิกินี่โชว์ท้องป่องเมียนใสท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยที่เข้ามาชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ชมความปังปุริเย่ของคุณแม่นั่นเองนะคะแต่เราก็ไม่พลาดที่จะเจอคอมเมนต์ที่ทักเรื่องสะดือหน้าท้องสะดือว่าไงบ้างอ่ะทำการถกกันสนั่นเลยค่ะแม่ปุ้มปุ้ยก็ไม่พลาดที่จะฟาดกับคอมเมนต์นั้นแน่ๆก็คือไม่ทำให้ผิดหวังใช่ชาวเน็ตเนี่ยมาบอกว่าสะดือน่ากลัวแม่ปุ้มปุ้ยเลยบอกว่ามาเอาอะไรชาวเน็ตต่ออีกว่าพุงโคตรน่าเกลียดท้องหรือเปล่าแม่ตอบอีกอยากรู้เรื่องคนอื่นก็พยายามหาคำตอบนิดนึงค่ะจะได้ไม่ต้องถามอะไรโง่ๆหรือแสดงความคิดเห็นที่ทุเรศกับร่างกายคนอื่นเป็นไงคือจะต้องบอกว่าอย่าเล่นกับแม่ละใช่เพราะใครก็ตามที่แบบไปคอมเมนต์ได้ต้องฟาดหมดไม่ปล่อยให้หลุดสักคนเดียวใช่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะรายอื่นเข้ามาคอมเมนต์ต่อเป็นจำนวนมากทั้งรวมถึงคอมเมนต์นั้นด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ที่พี่มิ้วบอกว่าชมแม่อวยแม่อะไรเงี้ยเนี่ยก็คือคอมเมนต์ก็บอกท้องเขาท้องจะไปอะไรกับเขาอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะเราคิดว่าถึงจะท้องหรือไม่ท้องอ่ะก็ไม่ควรมีคอมเมนต์ในลักษณะนี้ยิ่งไม่รู้จักกันหรืออะไรก็แล้วแต่แบบแต่ไปใช้คำพูดแบบนี้กับคนอื่นอ่ะก็คือมารยาทนิดนึงนะคะจริงอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ควรพูดกันแล้วเรื่องทักรูปร่างบอดี้เชมิ่งคนอื่นอะไรเงี้ยมันควรจบได้แล้วมันอาจจะสนุกปากคุณแต่มันทำให้อีกคนนึงเขาอาจจะเสียความมั่นใจไปเลยก็ได้แต่ไม่รู้คือทักคนอื่นตัวเองดีเท่าเขาหรือเปล่าจริงหรือแบบทักเพื่อกบปมด้อยตัวเองหรือเปล่าก็แหละก็เตือนไว้ว่าไม่ใช่แค่แม่ปุ้มปุ้ยที่คุณไปคอมเมนต์เขาแล้วเขาจะมาตอบกับคุณกับคนอื่นถ้าคุณไปคอมเมนต์แบบนี้เขาก็ด่าคุณกลับเหมือนกันแต่ตอนนี้คือดาราหลายคนเนี่ยเริ่มไม่ทนแล้วนะเริ่มออกมาแบบตอบกับชาวเน็ตชาวเกรียนแบบมากขึ้นคือแต่ก่อนถ้าพูดไปถึงสมัยก่อนอะดาราคือเขาจะรักษาภาพลักษณ์ไงเขาก็จะไม่ค่อยมาสนใจเรื่องคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่เขาแบบต้องรักษาภาพลักษณ์ความเป็นดาราเขาต้องอดทนอะไรเงี้ยแต่วันนี้ไม่ค่ะทุกคนแบบส่วนกลับค่ะทำไมเป็นดาราฉันต้องทนอะไรประมาณนี้อย่างเช่นประเด็นเมื่อวานเนี่ยก็คือสาวมุกเนี่ยก็ออกมาตอบกลับเหมือนกันแบบก็มีคนมาคอมเมนต์ประมาณนี้แหละว่านางนั่นนี่โน่นนางก็แบบว่าตอบกลับทำไมฉันต้องทนฉันเป็นดาราฉันก็มีความรู้สึกนะอะไรก็คืออย่างสาวมุกเนี่ยดูเป็นลุคแบบหวานเรียบร้อยแบ๊วๆดูไม่สู้คนเนาะทุกวันนี้ก็คือมุกฟาดใครมามุกสู้หมดอย่าเห็นว่าฉันหน้าดิ่งๆแล้วฉันไม่สู้นะนั่นแหละก็เตือนไว้ชาวเน็ตพวกแบบปากแจ๋วๆอ่ะพักก่อนถ้าเอางี้ถ้าคุณคิดว่าคุณด่าใครได้แล้วถ้าดาราเขาด่ากลับมาเนี่ยก็ต้องรับให้ได้ด้วยหรือว่าถ้าหมายศาลไปบ้านเนี่ยก็ต้องรับหมายศาลไปด้วยนะคะ
แล้วคนมีคนมาคอมเมนต์ถามโดยว่าถ้าคนท้องทุกคนเนี่ยสะดือจะเป็นแบบนี้ทุกคนไหมคะคือถามมีความรู้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีคนมาตอบว่าทุกคนเลยค่ะยิ่งท้องใหญ่สะดือก็จะกลมแล้วก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือมีลักษณะของความเป็นแม่เนาะก็คืออย่างที่เห็นคือบางคนจะสะดือเขาเรียกสะดือจุ่นใช่มั้ยบางคนจะสะดือเขาเรียกอะไรสะดือโบ๋หรอที่มันออกมาข้างนอกหรอเออที่มันเข้าไปข้างในอ่ะอ๋อเออนั่นแหละมันเขาบอกว่าลักษณะร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอืมก็ไปศึกษาก่อนเออยังไงก็อยู่บอดี้ชิมมิ่งกันนั่นแหละเนาะใช่ค่ะอ่ะเรื่องราววันนี้ก็ประมาณนี้ฝากทั้งเรื่องเน็ตไอดอลด้วยเราเองก็ตามเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดแล้วใครแม่เออใครอะไรยังไงกันแน่แล้วก็สำหรับเรื่องของสาวปุ้ยเราก็รอดูเขาเรียกหน้าอะไรกวินน้อยเออแล้วก็รอแบบเออวันได้เห็นหน้าน้องอยู่แบบจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนเนาะใช่เขาก็แซวตั้งคุณพ่อคุณแม่เลยจริงอ่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากรายการไหนเมาส์ซีด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าเราเกิดเหตุอุบัติเหตุใช่แล้วเปลี่ยนเวลาออนเป็นหนึ่งทุ่มนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage มาดามเมาส์ค่ะแล้วก็ YouTubeมาดาม channel ค่ะค่ะยังไงพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ My On Milk Micellar Cleansing น้ำนมข้าวโอ๊ตอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว